จากกระแสดราม่าก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสดราม่ากันในแอปพลิเคชัน TikTok กันเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวของเต่านอหนูที่ล่าสุดก็มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิประบุไว้ว่าโทรหาเองถ่ายเองลงเองต้องการอะไรสงสารอินฟ้าทำให้หลายๆคนเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งมีชาวโซเชียลเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกันนะคะแล้วก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาตอบว่าเต่านอหนูโทรหาอออังฟอฟันแล้วเพื่อนเต่านอหนูถ่ายลงสตอรี่พอมีคนดูสัก100คนเพื่อนเต่านอหนูก็ลบทิ้งก็คือว่างงว่าเพื่อนเต่านอหนูต้องการอะไรทำเพื่ออะไรแล้วก็ต่อมาก็มีชาวโซเชียลเผยไว้ว่าอินฟ้าได้เลิกติดตามเต่านอหนูช่องทางไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานทวิตเตอร์ก็ได้มีการโพสต์ทันทีหลังจากที่เกิดดราม่าสตอรี่ดังกล่าวระบุว่ามันไม่มีอะไรทั้งนั้นเป็นการโทรหาให้กำลังใจเรื่องดราม่าการประกวดที่กำลังเจอแค่เพียงช่วงวินาทีสั้นๆในฐานะเพื่อนที่รู้จักกันคนหนึ่งเท่านั้นหยุดยงหรือว่าสร้างความสัมพันธ์ในสถานะอื่นครั้งนี้ยืนยันแล้วและก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนี้ก็จะไม่ขอตอบเรื่องประเด็นบุคคลคนนี้อีกต่อไปแล้วต่อมาอินฟ้าก็ได้ทวิตข้อความต่อไปอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าต้องการอะไรแต่อย่าทำแบบนี้ถ้าหากหวังดีกันก็อย่าติดตามหรือว่าพยายามทำแบบนี้ขอให้จบกันแล้วก็ฟ้ากับบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันต่อไปจากนี้ล่าสุดก็ทำเอาเจ้าของน้ำหอมดังก็ได้รีบออกมาชี้แจงกับกระแสดราม่าดังกล่าวคุณสายเจ้าของบริษัทมาดามฟินแถลงการขอรับผิดชอบและก็กล่าวขออภัยทุกความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยเนื่องจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความไม่สบายใจและก็ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่หลายๆฝ่ายทางมาดามฟินก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นและทางเราก็จะไม่ได้นอนใจที่จะออกมาแสดงความรับผิดชอบในครั้งนี้ทางบริษัทมาดามฟินผู้ว่าจ้างจึงขอยุติสัญญากับนางสาวสุพนาจิตตาริราผู้รับจ้างโปรโมทสินค้านับตั้งแต่วันที่28ตุลาคม2565เป็นต้นไปซึ่งน้ำหอมแบรนด์มาดามฟินก็มีอินฟ้าวาระหะเป็นพรีเซนเตอร์อีกด้วยคาดว่าทางเจ้าของแบรนด์เกรงว่าจะเกิดความไม่สบายใจของแฟนคลับและก็หลายๆฝ่ายจึงต้องยกเลิกสัญญาจ้างติน่าออกไปก่อน